ดำทำเงินล้านแอนนาเปลี่ยนคัมบูลี่สร้างรายได้ส่งมอบไอคราวมีไวท์ครีมเล็กๆไม่ใหญ่ต้องเธอคนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับแอนนาวรินทร์ที่ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันหลังจากที่เธอถูกบูลลี่โดยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเห็นสาวแอนนาขาหนีบดำและก่อนหน้านั้นก็ใส่ชุดว่ายน้ำโชว์สัดส่วนไลฟ์สดไม่แคร์คนดูจนโดนทักซึ่งเจ้าตัวก็เคยออกมายอมรับตรงๆแบบเปิดเผยว่าที่แท้คือดำจริงไม่ใช่การเล่นแสงซึ่งทางด้านของแอนนาเจ้าตัวเคยลองมาหลายวิธีทำสปาขัดเกลือแต่ก็ไม่เห็นผลหลังจากเกิดวิกฤตจากคัมบูลี่สร้างแรงผลักดันเปลี่ยนคำดูถูกให้กลายมาเป็นเงินล้านจึงเกิดที่มาของครีมไอคราวมีไวท์ครีมที่เจ้าตัวทุ่มทุนทดลองเองปรากฏว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครกล้าบูลลี่หยิบเอาประเด็นนี้มาพูดต่อในโลกออนไลน์แน่นอนล่าสุดถือเลิกดีแอนนาคนทัพเน็ตไอดอลนำทีมโดยสิตางบัวทองหมายมิ้นนาราโมอามินาฮิปโปและพุดเดิ้ลพร้อมแม่ทัพตัวแทนจำหน่ายส่งมอบสินค้าไอครามมีไวท์ครีมโดยบรรยากาศภายในงานอันแซดอบอุ่นที่ได้นักร้องสาวเสียงดีตั๊กแตนชลดามาร่วมโชว์มินิคอนเสิร์ตในงานด้วยค่ะงานเปิดตัววันนี้หน่อยค่ะจริงๆวันนี้ไม่ใช่งานเปิดตัวนะฮะบอกก่อนว่ามันเป็นงานรับสินค้าแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะจัดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ว่าแผนไปแผนมามันก็เป็นแบบนี้ค่ะก็คือแผนไปแผนมาเหมือนงานเปิดตัวแน่นอโอ้จริงๆแล้วงานเปิดตัวตอนที่ทำที่สยามนะส่วนตอนนี้ก็คือเป็นงานรับสินค้าตามปกติที่เราขายของรอบนี้ก็เป็นครีมทาข้างขาหนีบเพราะว่าโดนบูลลี่โดนบูลลี่เรื่องขาข้างขามาเยอะมากคือเราใส่ชุดว่ายน้ำไลฟ์สดมาประมาณเกือบปีเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าขาหนีบเราดำจนวันนึงคือมีคนบอกว่าขาหนีบเธอดำมากก็เลยแบบเออจริงยอมแล้วก็เจ็บด้วยเป็นเลเซอร์ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ทำไงดีพยายามขัดมาประมาณครึ่งปีแล้วก็ไม่หายพอทายคลิปหายเลยจบจริงๆของเราพิเศษกว่าแบรนด์อื่นยังไงบ้างของเราไม่ได้พิเศษว่าใครค่ะของเราคือแค่เป็นสารสกัดที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้ในราคาที่ถูกที่สุดที่เราจะทำได้ค่ะพี่นาขายตัวสารสกัดอะไรที่มันจะทำให้แบบว่ามันปรับตรงนั้นนะคะเพราะว่าหลายคนตัวทานสมินค่ะตัวทานสมินเนี่ยจะเป็นตัวที่ลดการสร้างเม็ดสีผิวแล้วก็ทำให้สีผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นด้วยปกติมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ราคาประมาณ800-900แต่ว่าเรามาขายราคา168บาทแต่เราใส่ 3% เลยนะ186บาทแต่เราใส่ 3% เลยแล้วมาถึงวันนี้ถึงเรียบร้อยตากาแฟวันนี้คอนเสิร์ตวันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วน่าชอบส่วนตัวมากพี่ตากาแฟเรื่องของพี่ตากาแฟน่ะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะคือชอบส่วนตัวเกี่ยวค่ะวันนี้เกี่ยวค่ะวันนี้เกี่ยวค่ะวันนี้เกี่ยวแล้วชอบพี่ตากาแฟชอบพี่ตากาแฟแบบไร้เหตุผลชอบมาตั้งนานแล้วชอบมานานมากอนาจะเปิดแบบเวลาบอกว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยขอเปิดเพลงพี่แตนก่อนอันดับแรกขอเพลงพี่แตนมันเป็นแรงบันใจให้แอนนาทำงานตลอดเวลาแล้ววันที่พี่แอนนาของงานสองรอบไม่พี่แอนนาแล้วจะไล่ปืนเพลงเธอวันที่พี่เออ่ะซื้อลิขสิทธิ์ให้อ่ะหนูตาพอนั่งร้องไห้อ่ะนี่ไงพี่เอกับพี่ยิปต์บอกว่าเนี่ยพี่เอเนี่ยสารฝันให้กับกระเทยทั้งประเทศจริง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 พี่เอพี่เอพี่เอรู้ป่าวว่าที่ผ่านมาพี่เอให้อะไรใครไม่รู้แต่หนูว่าพี่เอของวันนี้ดีที่สุดแล้วมันให้ความสุขกับทุกคนวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะคะที่ตั๊กแตนมีโอกาสได้มามอบความสุขให้กับตัวแทนที่จำหน่ายตัวนี้ไอคาวมีไวท์ครีมนะคะซึ่งตั๊กแตนเนี่ยมีความสุขมากที่ได้มามอบความสุขในวันนี้คือเราเห็นตัวแทนมาวันนี้เรารู้เลยว่าอุ๊ยอนาคตปังแน่นอนอุ๊ยขอบคุณมากปังแน่นอนแล้วก็ตั๊กแตนก็ขออนุญาตอวยพรให้พี่อนาเนี่ยได้ค่ะปังๆเลยนะคะทั้งทีมขอให้เป็นหมื่นๆล้านเลยนะคะหมื่นล้านนะคะหมื่นล้านนะสาธุสาธุหมื่นล้านเลยค่ะพอรู้สึกว่าพี่อนาเป็นแฟนคลับเรามาตลอดรู้สึกดีใจไม่เคยทราบมาก่อนเลยพี่แอนนาแบบชื่นชอบเพลงตะกั่วขนาดเราไปสัมภาษณ์รายการจำได้ไหมจำได้ที่รายการคุยกันเนาะคือแทบโชว์อ่ะเลยหันหน้ามองเราแบบเสียดายเรามีเวลาคุยตะกั่วแต่น้อยมากใช่ใช่วันนั้นแต่ติดงานด้วยใช่ฮะแล้วพี่แอนนาวันนี้ได้เจอพี่ตะกั่วแต่ล่าสุดแล้วผมกินแล้วค่ะอย่าแย่งสิผมเกี่ยวเกี่ยวกันผมแย่งสิวันนี้เป็นไงบ้างพอเจอแล้วได้มีคอนเสิร์ตการปื้มบอกเลยว่าปื้มมากแล้วแบบยังคิดอยู่เลยว่าเดือนหน้ามีงานอีกมาสักรอบไหมล่ะแล้วก็จัดแล้วจัดแน่นไปอีกเดือนหรอทุกเดือนใช่ไหมคุยโพเดิร์นคุยโพเดิร์นว่าไงป้าถ้าเราจ้างเขามานั่งไลฟ์ร้องเพลงอะไรสดมันจะแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกดีมากเลยเพราะว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบขนมชอบขายของอยู่แล้วค่ะนะคะเอานี้ของคุณพี่ตั้งแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากครีมทางง่ามขาด้วยเพราะว่าของที่ขายมันมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองตรงๆเลยแล้วพอแก้อะไรปัญหาได้ก็มาขาย
สุดท้ายนะเรื่องผลิตภัณฑ์นะไม่อยากขายนะพูดตรงนะมันแค่ถ้าใครขาหนีบดำข้างขาไฟไหม้แบบรอยไหม้อ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วอาจจะหายคือแค่นี้เลยจบเราไม่อยากขายมากเพราะเรารู้สึกว่าแค่ใช้ดีและเห็นผลมันก็จบแล้วแล้วขายซื้อได้ที่ไหนตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นค่ะ